สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาค่ะครับช่วงนี้นะคะข่าวไทยๆค่ะวันนี้มีเรื่องของกรณีของน้องตาตาเนาะที่เป็นสาวนักวิ่งมาราธอนค่ะเพิ่งเสียชีวิตลงนะคะด้วยโรคมะเร็งกับเพราะอาหารครับผมซึ่งหลายคนก็แบบเฮ้ยเขาก็ดูแข็งแรงดูแบบเป็นนักกีฬานักวิ่งอะไรแบบนี้เนี่ยยังไม่สบายเป็นโรคมะเร็งได้อย่างไรนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเดี๋ยวนี้เรามาติดตามกันค่ะในช่วงนี้ครับข่าวไทยๆครับผมนะคะว่าโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ค่ะซึ่งเรานิยมเรียกกันว่า H pylori นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อได้จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้เข้าไปโดยจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเชื้อนี้นะคะจะแฝงอยู่ในกระเพาะอาหารจนกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในที่สุดแม้แต่ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่หรือกินอาหารเพื่อสุขภาพก็มีปัจจัยอื่นๆที่จะเสี่ยงทำให้เป็นโรคนี้ได้อย่างเช่นพันธุกรรมครับคนในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะปัจจัยเสี่ยงอันนั้นก็คือพันธุกรรมมีประวัติคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือเปล่าปัจจัยเสี่ยงอีกข้อก็คือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือสูบบุหรี่จัดอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับและคนที่ชอบรับประทานอาหารแปรรูปของหมักของดองของปิ้งย่างอย่างเช่นไส้กรอกแหนมกุนเชียงปิ้งนะปิ้งนะแบบไหม้อะไรอย่างเงี้ยจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสี่ครับรับประทานผักผลไม้น้อยเกินไปรวมถึงมีประวัติเป็นผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดกระเพาะอาหารนะฮะและนอกจากนั้นนะครับปัจจัยเสี่ยงข้อที่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะฮะจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Helicobacter pylori ชื่อเรียกยากนิดนึงใช่ค่ะครับมาดูทางด้านอาการของโรคกันบ้างนะคะก็คือ1ช่วงเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะ2ค่ะจะเริ่มคลื่นไส้เล็กน้อย3จะท้องอืดหลังรับประทานอาหาร4จะปวดท้องจะแสบท้องค่ะ5ก็จะเริ่มอาเจียนเป็นเลือด6มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก7เบื่ออาหาร8น้ำหนักลด9ในกรณีที่ลุกลามนะคะอาจจะอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็อุจจาระเป็นสีดำตัวเหลืองตาเหลืองค่ะครับมีอีกไหมมีวิธีหลีกเลี่ยงไหมการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารข้อที่1ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างซะสารที่ก่อมะเร็งที่สำคัญก็คืออาหารที่ไม่เกรียมนะครับซึ่งทำให้ก่อมะเร็งกระเพาะอาหารได้ข้อ2หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองรมควันอย่างเช่นไข่เค็มเงี้ยไส้กรอกแฮมเบคอนปลาร้าคงจะยากเนาะเบาๆลงหน่อยก็แล้วกันปลาร้าสุกก็แล้วกันเนาะเฮ้ยไม่อร่อยปลาเค็มเนื้อเค็มเนื้อแดดเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะหลีกเลี่ยงอาหารเค็มการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงมากเกินไปลดปริมาณการกินผงชูรสข้อ4งดสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นะฮะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหารและที่สำคัญนะฮะเวลากินอาหารก็ใช้ช้อนกลางซะนะฮะสามารถรับเชื้อจากน้ำลายของผู้ร่วมวงอาหารหากไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคุณอันนี้ต้องระวังเนาะเนี่ยว่าสามารถติดมะเร็งได้มันเป็นเชื้อไงเนาะโอ้อ่ะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะหลีกเลี่ยงซะไม่กี่ข้อหรอกมันก็จะพยายามเขาเรียกอะไรมันก็จะเหมือนกับมันทำให้เราแบบผ่อนหนักเป็นเบา เสี่ยงน้อยลงอะไรแบบนี้อย่างน้อยคุณก็ได้ระวังแล้วอะเนาะใช่ค่ะนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะครับต้องค่ะคุณผู้ช
มสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ